ในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องพันธสัญญาพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีกับมนุษย์เราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระคัมภีร์เดิมก็เราเรียกว่าพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์ใหม่เราเรียกว่าพันธสัญญาใหม่แต่จริงๆก็มีความเข้าใจในเรื่องพันธสัญญาค่อนข้างจะน้อยผมขอบคุณพระเจ้าในหลายอย่างที่เรียนรู้จากดร. Tim Keller ด้วยในบางอย่างที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็มาจากท่านนะครับแต่ให้เราอธิษฐานขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการประจักษ์แจ้งจากพระองค์ในชีวิตจิตใจของเราจะได้ความเข้าใจที่มาจากพระองค์พระบิดาเราขอสงบใจต่อพระพักตร์พระองค์ในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแผนการนิรันดร์ของพระองค์ที่พระองค์มีต่อมนุษย์เราและสิทธิพิเศษของพวกเราทั้งหลายที่ได้รู้จักพระองค์และอยู่ในพระเยซูคริสต์เราขอความเข้าใจที่มาจากเบื้องบนในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันเช่นนี้และขอการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำความจริงเข้าสู่จิตใจของเราประจักษ์แจ้งในใจของเราทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นในทุกวันนี้ก็กลายเป็นความสัมพันธ์แบบบริโภคคือเราได้ประโยชน์อะไรหรือแม้เราจะซื้อขายเราก็มีสัญญาซื้อขายอย่างเช่นซื้อขายบ้านเราก็แต่ละฝ่ายก็มีเงื่อนไขถ้าแต่ละฝ่ายก็ให้ประโยชน์ตามที่สัญญาไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำตามใบสัญญาเหล่านั้นแม้เราจะซื้อของไม่ทราบพี่น้องชอบซื้อที่บิ๊กซีไหมหรือชอบซื้อที่เทสโก้หรือที่ท็อปไม่ทราบแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นในเชิงบริโภคคือว่าถ้าเราเห็นของในที่อื่นที่ถูกกว่าเราก็จะไม่ซื้อจากที่นี่เราก็ซื้อจากที่นั้นก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบริโภคและแม้ในความสัมพันธ์บางอย่างที่น่าจะเป็นในแบบพันธสัญญาหรือคำสัญญาที่จริงใจต่อกันก็กลายเป็นแบบบริโภคใหม่แต่พันธสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์กระทำกับเราสูงกว่านี้และมีความลึกซึ้งโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะบอกว่าเราต้องมาทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้กับเราพระองค์มีพันธสัญญากับเราซึ่งสิ่งที่อาจจะใกล้ที่สุดกับพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราคืออาจจะเป็นชีวิตสมรสคือเมื่อกี้เราก็เห็นคำพยานของสองฝ่ายเมื่อเรามีการสมรสด้วยการส่วนมากก็เริ่มต้นในพิธีสมรสด้วยการให้คำมั่นสัญญาต่อกันผมก็แต่งงานที่ฟิลิปปินส์กับภรรยาก็เราใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นข้อความคล้ายๆกับนี้ว่าข้าพเจ้านายสตีฟขอสัญญาและขอปฏิญาณต่อพระเจ้าและต่อสุภาพชนที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีรับนางสาวฟลอเดลิซาอูลันนะครับไม่ทราบเขากำลังจ้องผมนะครับเป็นภรรยาของข้าพเจ้าแม้มั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์จะป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่และสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นภรรยาเสมอไปคือว่าแม้จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อท่านหรือแม้ผมจะเป็นยังไงเขาก็จะสัตย์ซื่อต่อผมไม่ใช่ว่าถ้าคุณยังตอบสนองความต้องการของผมผมจะสัตย์ซื่อกับคุณอันนั้นไม่ใช่พันธสัญญาไม่ใช่แบบชีวิตสมรสแต่ถึงแม้ว่าจะทุกข์หรือสุขจะเจ็บป่วยหรือจะยากจนแม้ว่ายังมีผอมมากน้อยแค่ไหนรูปร่างเป็นแบบไหนจะยังสัตย์ซื่อและรักอันนั้นจะไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ท่านจะต้องทำกับเราแต่เราจะสัตย์ซื่อกับท่านนี่คือในลักษณะพันธสัญญาแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบริโภค
ผู้ที่มีพันธสัญญาต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียเปรียบทันทีเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาเปรียบคือจะทำอะไรตามใจชอบโดยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยังรักและให้ต่อเขาแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ในลักษณะพันธสัญญาโอ้นี่จะเป็นความสัมพันธ์ที่สุดยอดที่สุดในโลกอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่งคงที่สุดของโลกและมีความสุขมากที่สุดในสมัยก่อนในสมัยโบราณเมื่อมีพันธสัญญาที่ทำต่อกันเขาก็จะต้องมีเลือดเกี่ยวข้องด้วยส่วนมากก็จะมีการฆ่าสัตว์บางทีจะมีการดื่มโลหิตของกันและกันที่แสดงถึงความมั่นสัญญาที่หายต่อกันโดยเฉพาะในสมัยของอับราฮัมก็จะมีการเอาสัตว์มาแล้วก็ผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนและสองฝ่ายก็จะเดินผ่านสัตว์ที่แบ่งออกมาอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าถ้าข้าพเจ้าไม่รักษาพันธสัญญานี้ที่ทำไว้ขอให้ข้าพเจ้าเหมือนสัตว์ตัวนี้ถูกฉีกออกถูกแช่งสาปในลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าเช่นเดียวกับได้มีพันธสัญญากับมนุษย์เราและในพระคัมภีร์เราอ่านถึงพันธสัญญาหลายพันธสัญญาตั้งแต่อาดัมมีกับอาดัมมีกับโนอามีกับอับราฮัมมีกับโมเสสซึ่งกลายเป็นพันธสัญญาเดิมที่เราเรียกว่าพันธสัญญาแต่อยู่บนฐานของพันธสัญญากับอับราฮัมก่อนต่อมาก็มีพันธสัญญากับอารอนมีพันธสัญญากับดาวิดและมีพันธสัญญาใหม่ที่มาถึงพวกเราทั้งหลายและเพื่อจะนำพระพรของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะสามารถผิดพันธสัญญาได้พระเจ้าไม่เคยผิดพันธสัญญาเมื่อเช้าก็ผู้นำประชุมก็บอกว่า17ปีที่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยผิดพันธสัญญาใน40กว่าปีที่ผมเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญาและจริงๆตลอดนิรันดร์พระเจ้าจะไม่ผิดสัญญาของพระองค์พระองค์ไม่เคยผิดสัญญาและจะไม่ผิดพันธสัญญาของพระองค์แต่มนุษย์เราผิดเสมอเป็นปัญหาของมนุษย์ที่ตั้งแต่อาดัมก็ผิดในโฮเชียบทที่6ข้อ7บอกว่าแต่เขาเองหักพันธสัญญาที่เมืองอาดัมณที่นั่นเขาทรยศต่อเราคือพระเจ้าจะให้อาดัมเกิดผลมากมายแต่อาดัมกลับไม่เชื่อฟังพระเจ้าหันไปจากพระเจ้าแล้วต้องถูกไล่ออกจากสวนอิสราเอลเหมือนกันพระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลแต่อิสราเอลก็ไปตามพระอื่นๆไม่สัตย์ซื่อหักพันธสัญญาของพระองค์จึงมีในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ9ที่บอกว่าจงระวังที่จะทำตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจของซึ่งที่ท่านทำและต่อมาก็พูดถึงเงื่อนไขในพันธสัญญาเหล่านี้ใน29ข้อที่20ของฉลยธรรมบัญญัติพระยาเวจะไม่ทรงให้อภัยแก่คนนั้นแต่พระพิโรธของพระยาเวและความหวงแหนของพระองค์จะส่องพุ่งขึ้นต่อชายคนนั้นและคำสาปแช่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งธรรมบัญญัตินี้จะตกเหนือเขาและพระยาเวจะส่องลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าซึ่งนำเรามาถึงคำถามว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ามีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะต้องมาคิดเพราะว่าพระเจ้าผู้ทำพันธสัญญากับเราจะไม่ผิดสัญญาและจะไม่ให้เราเสียใจกับพระเจ้าพระเจ้าจะสัตย์ซื่อกับเราตลอดถึงไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระองค์จะยังสัตย์ซื่อกับเราและพระองค์จะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งท่านเลยในสดุดีบทที่27ข้อ10บอกว่าแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาเวจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นคือสักวันหนึ่งความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นสักวันหนึ่งเราก็จะผิดหวังกับทุกคนที่เราเคยพึ่งพาแม้
กับพ่อแม่วันหนึ่งเขาจะต้องจากไปด้วยความตายแต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์ยังสัตย์ซื่อตลอดและนี่เป็นที่เรียกว่าภาษาอังกฤษ covenantal confidence คือความมั่นใจในพันธสัญญากับพระเจ้าแต่ยังไงก็ตามพระเจ้ายังหวงแหนความบริสุทธิ์ของพระองค์เนื่องจากความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์มองข้ามความผิดบาปของเราไม่ได้และเป็นเหตุผลที่ในข้อความที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่าพระองค์จะลงโทษพระพิโรธของพระองค์ก็จะตกมาดูเหมือนขัดแย้งกันในแง่หนึ่งดูเหมือนว่าไม่มีเงื่อนไขอีกแง่หนึ่งดูเหมือนว่ามีเงื่อนไขในผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3เราเห็นทั้ง2อย่างนี้และเราจะเห็นถึงความเหมือนจะเป็นความเจ็บปวดของพระเจ้าที่เหมือนเป็นการต่อสู้ภายในพระองค์เองถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกคนของพระองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ต้องลงโทษความผิดบาปในผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ1ถึง3ที่บอกว่าทูตของพระยาเวได้ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิมและท่านกล่าวว่าเราได้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์และได้นำพวกเจ้าเข้ามายังแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของของเจ้าทั้งหลายว่าเราจะไม่มีวันหักพันธสัญญาที่เราทำกับเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสียแต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราทำไมเจ้าทำเช่นนี้เล่าฉะนั้นว่าเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าทั้งหลายให้พ้นหน้าเขาเจ้าทั้งหลายแต่พวกเขาจะเป็นหอกข้างแค่ของพวกเจ้าและบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นปวงดักเจ้าทั้งหลายซึ่งบางคนอธิบายว่านี้เป็นความเจ็บปวดของพระเจ้าที่มันขัดแย้งพ่อไม่ต้องการที่จะหักพันธสัญญาของพระองค์แต่เนื่องจากเราเองได้หักพันธสัญญาพระองค์แม้พระองค์จะรักเราแต่พระองค์ต้องลงโทษมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจริงๆพันธสัญญาของพระเจ้ามีทั้งความบริสุทธิ์ของพระองค์และมีความรักของพระองค์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขถ้าสมมติว่าเราบอกว่าไม่มีเงื่อนไขเราจะต้องมีคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำยังไงเรื่องความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่รับเรื่องความบาปไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่ามีเงื่อนไขเราจะต้องมีคำถามว่าอ้าวแล้วความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์อยู่ไหนส่วนมากเรามักจะกรองทางหนึ่งทางใดออกถ้าเรากรองเรื่องความรักออกเราจะบอกว่าเราอาจจะผิดพลาดพระเจ้าจะยกโทษแต่ในที่สุดท่านต้องสัตย์ซื่อจึงจะรับพระพรและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าอันนี้แบบอนุรักษ์นิยมแต่ถ้าเรากรองเรื่องความบริสุทธิ์ของพระองค์ออกเราอาจจะบอกว่าอ้าวพระเจ้าจะรักคุณแม้ว่าคุณจะเป็นยังไงพระองค์ก็ยังรักอยู่อันนี้แบบเสรีนิยมแท้ที่จริงในพระคัมภีร์เราเห็นทั้งสองอย่างคือคำตอบคือว่าใช่คือมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขแต่พระเจ้าจะสรุปยังไงจะให้สองอย่างนี้เข้าหากันได้ยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่าขัดแย้งในตัวพี่น้องถ้าเราเข้าใจคำตอบที่เราจะพูดต่อไปพี่น้องจะเข้าใจพระคัมภีร์เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีตลอดมาสำหรับเราเราสามารถบอกว่าทุกสิ่งที่เราจะพูดคือเป็นข้อล้ำลึกของพระเจ้า
อยู่ในหัวใจของพระเจ้าและแท้จริงแล้วสามารถรวบรวมพันธสัญญาทุกพันธสัญญาที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นอาดามกับดาวิดหรือกับอารอนหรือกับพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่เราสามารถรวบรวมเป็นพันธสัญญาเดียวกันได้เรียกว่าพันธสัญญานิรันดร์ซึ่งในฮีบรูบทที่13ข้อที่20ก็พูดถึงโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์คือภายในพระเจ้าเองตรีเอกานุภาพตลอดนิรันดร์กาลตั้งแต่นิรันดร์ก่อนพระเจ้ามีแผนการด้วยกันมีการตกลงด้วยกันในตรีเอกานุภาพมีพันธสัญญาที่ทำต่อกันว่าพระเจ้าจะสร้างมนุษย์เราโดยให้เสรีภาพมนุษย์เราจะหลงทางจากพระองค์แต่พระบุตรจะมาหาเราและพระบุตรนั้นจะมารับใช้เราโดยรับผิดชอบความผิดบาปของเราที่กางเขนและโทษที่ควรจะตกกับเราพระเยซูจะรับไว้ในตัวพระองค์เองและเลือดของพระองค์พระโลหิตของพระองค์จะหลั่งไหลและพระองค์ก็จะนำพระโลหิตนั้นมาถวายกับพระบิดาและพระบิดาจะพอพระทัยไม่ใช่เพราะชอบเลือดแต่ว่าเพราะพระองค์พอพระทัยในการเชื่อฟังของพระเยซูจนที่สุดและเมื่อพระเยซูได้ถวายพระโลหิตของพระองค์มาถึงพระบิดาแล้วพระบิดาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พระเยซูและจะแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาเหนือมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่เป็นคู่สัญญาของพระเจ้านี่เป็นพันธสัญญานิรันดร์ที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์ก่อนและจะอยู่เป็นการประทับตราของพระองค์ตลอดนิรันดร์ไปด้วยเกิดขึ้นในวันเพนทิคอสเตเมื่อเปโตรยืนขึ้นในวันเพนทิคอสเตเพราะว่าเป็นวันที่คนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญาของพระองค์แปดเจ้ายืนขึ้นอธิบายอะไรที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นในกิจการบทที่2ข้อที่33เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วตามข้อตกลงในตรีเอกานุภาพแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นในวันนี้เกิดขึ้นในวันแรกนั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพ่อพระเยซูได้ถูกตรึงที่กางเขนและนำพระโลหิตของพระองค์กลับสู่พระบิดาและพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพันธสัญญาสำเร็จในวันนั้นแต่เริ่มต้นตั้งแต่อาดามด้วยเพราะเมื่ออาดามทำบาปพระองค์ก็สัญญาว่าพงพันธุ์ของนางคือพระเยซูจะทำให้หัวของมารแหลกในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ก็เริ่มเป็นพันธสัญญาที่พระองค์จะแก้ไขเพราะอยู่ในแผนการนิรันดร์พันธสัญญานิรันดร์ของพระองค์แล้วมาถึงอับราฮัมและถ้าเราจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานกับอับราฮัมจะเป็นฐานให้เราเข้าใจทั้งหมดในน้ำพระทัยของพระองค์เรามาดูในปฐมกาลบทที่15ข้อที่7ถึงข้อที่18แล้วพระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่าเราคือยาเวห์ผู้พาเจ้าออกจากเมืองของชาวแคลเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายข้าพระองค์จะทราบได้ยังไงว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระองค์จึงตรัสกับอับรามว่าเอาลูกโคตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีและแกะตัวผู้อายุ3ปีนกขาวตัวหนึ่งกับนกพิราบตัวหนึ่งมาให้เราอับรามจึงนำสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้มาถวายและผ่าครึ่งวางข้างละซีกตรงกันแต่ไม่ได้ผ่าครึ่งนกแล้วมาถึงข้อ12เมื่อเวลาดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอับรามก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมอับรามแล้วก็ต่อมาถึงข้อที่17มีดาวที่ควานพลุ่งอยู่และคบเพลิง
เลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นในวันนั้นพระยาเวห์ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมขอให้เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของอับราฮัมเมื่อเขาทำพันธสัญญาต่อกันพระเจ้ายกสัญลักษณ์ที่มักจะใช้ในเวลานั้นมาใช้กับอับราฮัมคือให้เขาพาสัตว์มานำสัตว์มาแล้วก็พาครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งออกแล้วเมื่อในสมัยนั้นถ้าใครจะทำพันธสัญญากับกษัตริย์ส่วนมากกษัตริย์จะไม่เดินแต่ผู้ที่ทำพันธสัญญากับกษัตริย์เพื่อจะแสดงความจงรักและที่จะรักษาพันธสัญญาฝ่ายเขาเขาก็จะเดินผ่านสัตว์เหล่านั้นที่แบ่งครึ่งหนึ่งออกมาแล้วเหมือนว่าถ้าข้าพเจ้าไม่รักษาพันธสัญญานี้ขอให้ข้าพเจ้าเหมือนสัตว์เหล่านี้เป็นที่ฉีกออกเป็นที่สาปแช่งเหมือนสัตว์เหล่านี้ถ้ากษัตริย์มีความโปรดปรานมากกษัตริย์หรือความทมใจมากกษัตริย์เองอาจจะเดินผ่านก็ได้แต่ส่วนมากกษัตริย์จะไม่เดินผ่านอับราฮัมก็พาสัตว์มาแบ่งครึ่งหนึ่งคนละซีกและนอนหลับอยู่ก่อนจะนอนหลับมันความกลัวลงมาอับราฮัมคงจะเข้าใจว่าอับราฮัมวันรุ่งขึ้นคงจะต้องเดินผ่านสัตว์เหล่านี้แต่อะไรเกิดขึ้นมีควันและคบเพลิงเหมือนในภูเขาซีนายลงมาและเห็นเป็นภาพของพระเจ้าที่เดินผ่านสัตว์เหล่านั้นและอับราฮัมไม่ต้องเดินผ่านพระเจ้าเดินผ่านเป็นคำปฏิญาณว่าขอให้ความอมตะของเรากลายเป็นมตะถ้าเราไม่อวยพรเจ้าขอให้พระสิริของเรากลายเป็นความมืดถ้าเราไม่อวยพรเจ้าถ้าเราไม่รักษาพันธสัญญาเหล่านี้และที่สำคัญอับรามไม่ต้องเดินผ่านหมายความว่าพระเจ้าฝ่ายเดียวกำลังรักษาพันธสัญญานี้แม้ว่าอับรามจะเป็นยังไงพระเจ้าจะยังรักษาพันธสัญญาแม้ว่าอับรามจะผิดพลาดไปพระเจ้าจะยังรักษาและประทานพระพรกับอับรามพี่น้องผ่านภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมา 2,000 ปีคือพอเวลาผ่านไป 2,000 ปีมันเกิดขึ้นจริงๆที่กางเขนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนถูกฉีกออกถูกสาปแช่งในมาระโคบทที่15ข้อที่33ถึง34เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอถึงบ่ายสามโมงพระเยซูก็ส่องร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสะบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพองพระเจ้าของข้าพองทำไมพระองค์ส่องทอดทิ้งข้าพระองค์คือตรีเอกานุภาพของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกฉีกออกช่วงระยะหนึ่งมันมีการกระทบภายในพระเจ้าเองที่กางเขนของพ่องที่พ่องรับผิดชอบต่อพันธสัญญาที่พ่องก็ถามไว้มีคำเผยในพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ13ที่บอกว่าที่มองถึงอนาคตที่พระเยซูจะถูกตรึงพวกศัตรูอ้าปากกว้างข้าเข้าสายข้าพ่องดังสิงขณะกัดฉีกและคำรามร้องแล้วต่อมาเปาโลก็อธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นในกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึงข้อที่14ที่บอกว่าพระคริสต์ทรงทายเราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพรของอับราฮัมพี่น้องสังเกตเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อจะผลของพันธสัญญานิรันดร์จะมาถึงเราไม่ใช่เพราะพระเจ้าผิดพันธสัญญา
แต่มนุษย์เราผิดพันธสัญญาเสมอแต่พระเจ้ารักษาเงื่อนไขของพันธสัญญาไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบคือความสัมพันธ์ของเรามีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขที่เราต้องรักษาไว้เนื่องจากพระเจ้าลงมาสู่เราและชำระและจ่ายเงื่อนไขให้กับเราพองรักษาเงื่อนไขทั้งสิ้นในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นในเวลานี้พระเจ้าสามารถรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยถึงแม้ว่าเราเองจะหักพันธสัญญาและมีใครที่นี่ที่ไม่เคยหักพันธสัญญามีใครที่นี่ที่ไม่เคยหาพระเจ้าอื่นหรือให้สิ่งอื่นเหมือนเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราหรือมีใครบ้างที่ไม่เคยมีความโลภและจิตใจที่เต็มไปด้วยตนเองแทนที่จะเต็มไปด้วยพระเจ้าเราทุกคนหักพันธสัญญาของพระองค์แต่พระเจ้าสามารถรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเราต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งสองอย่างมีทั้งเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าจะรักเราอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เราต้องเข้าใจว่ามีเงื่อนไขแต่พระเจ้าได้จ่ายค่าอันสูงสุดที่กางเขนเพื่อพระองค์จะไม่มีเงื่อนไขอะไรกับเราถ้าอย่างนั้นเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไรเท่ากับว่าไม่มีเงื่อนไขสำหรับเราแล้วแต่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์แบบไหนเรากลับมาที่ภาพว่าบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์แบบบริโภคอีกฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบไม่มีเงื่อนไขเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราจะกลายมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบโอ้พระเจ้าก็จะยกโทษอยู่แล้วเราก็จะทำตามใจของตัวเองเราไม่เป็นไรพระเจ้าก็พี่น้องถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเพื่อเราทำให้จริงๆพระเจ้าทำพระองค์เองสามารถถูกเอาเปรียบก็ได้เพราะว่าพระองค์จะยังให้อภัยเราแต่เราจะฉวยโอกาสอย่างนั้นไหมกับพระองค์พี่น้องลองคิดถึงบุตรน้อยที่หลงหายบุตรน้อยที่หลงหายเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพ่อแบบไหนบริโภคหรือพันธสัญญาบริโภคคือเอามรดกไปไม่สนใจพ่อจะเสียใจขนาดไหนแต่ว่าเอาสิ่งที่ต้องการจากพ่อไปใช้จนกระทั่งเข้ามาถึงจุดที่เขารู้ตัวสำนึกตัวแล้วกลับไปหาพ่อกลับไปหาพ่อด้วยความสัมพันธ์แบบไหนคือพันธสัญญาคือจะไม่มีเงื่อนไขอะไรแม้จะต้องเป็นทาสของพ่อก็ยินดีจะไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่พี่ชายคนต่อเป็นยังไงก็ตลอดเป็นแบบบริโภคดูสิข้าพเจ้าได้รับใช้พ่อตลอดมาพ่อไม่เคยให้อะไรกับข้าพเจ้ามันน้อยใจคือเป็นการบริโภคคิดถึงผลประโยชน์สำหรับตัวเองพี่น้องสิ่งที่เราได้พูดในวันนี้น่าจะมีผลต่อเรายังไงและบางทีเราต้องกลับมาคิดต่อเราต้องกลับมาให้พระเจ้าอาจจะต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่เราพูดในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำท่านเข้าสู่ความจริงทั้งมวลในข้อเหล่านี้เพราะว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงใจของเราจริงๆหนึ่งจะทำให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์ในการยอมรับของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราได้ทำอะไรและไม่มีอะไรที่เราจะทำให้เราแยกจากความรักของพระเจ้าทำให้เรามั่นใจที่สุดพี่น้องอยู่ที่ไหนอยู่ในพระเยซูคริสต์ปลอดภัยที่สุดอันที่สองจะทำให้เรามีความชมใจเพราะว่าเราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราเองทำอะไรเพื่อพระองค์แต่ทั้งสิ้นเป็นพระเจ้าได้รักษาเงื่อนไขของพันธสัญญาไว้เป็นแห่ที่ข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของพระองค์นี้เป็นพระคุณอย่างไรอย่างใหญ่หลวงของพระองค์และสิ่งที่สามที่น่าจะเกิดขึ้นในจิตใจคือแรงจูงใจที่บริสุทธิ์
ในการตอบสนองพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรหรือว่าคิดถึงว่ารับใช้พระเจ้าเราได้รับพระพรไม่เรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราสำนึกในพระพรของพระองค์ที่มีอย่างครบบริบูรณ์แล้วในสิ่งที่พระองค์จริงๆพระเจ้าพอพระทัยในกิจกรรมของเราพระเจ้าพอพระทัยแต่เราไม่ได้ทำกิจกรรมของพระองค์เพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมจากพระองค์แต่เพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยเท่านั้นเองให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งที่จะนำสิ่งที่เราได้คิดในเช้าวันนี้ลองลึกในจิตใจความเข้าใจเข้าถึงแรงจูงใจเข้าถึงหัวใจของเราเป็นฐานสำหรับชีวิตของเรามีสิ่งใดที่พระเจ้าได้ตรัสในจิตใจของท่านในเช้าวันนี้พี่น้องตอบสนองกับพระองค์ในเวลานี้ขอบพระคุณพระบิดาพันธสัญญานิรันดร์ที่พระองค์เองรักษาไว้และจ่ายเงื่อนไขทั้งสิ้นเพื่อเราจะปลอดภัยกับพระองค์ตลอดนิรันดร์ขอพระองค์ทรงช่วยนำความจริงเหล่านี้เข้าประจักษ์แจ้งในใจเพื่อเราจะได้เทชีวิตของเราเองออกต่อพระพักตร์พระเจ้าเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดไปและเราจะยังผิดพลาดไปแต่ขอบพระคุณพระองค์เราปลอดภัยในความรักของพระองค์พอพระเยซูได้รับผิดชอบถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ทั้งสิ้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากให้เราได้ใช้เวลานี้ในการได้ใคร่ครวญถึงความรักพระเจ้านะครับให้เป็นเวลาที่ท่านเองจะได้ระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อท่านไม่ใช่ด้วยความดีที่เราทำเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนเอาอะไรบางอย่างจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราดีกว่าคนอื่นพระเจ้าจึงรักเรามากแต่เพราะเป็นความรักของพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพราะเราสมบูรณ์หรือดีแล้วพระเจ้าจึงรักเราแต่เพราะพระเจ้ารักเราจึงทำให้เราสมบูรณ์และดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากให้เราใช้เวลานี้กับการได้สำรวจตัวเองเพื่อท่านจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบต่างแลกเปลี่ยนท่านจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในระดับที่เพียงแค่คิดว่าท่านทำสิ่งนี้ให้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะให้สิ่งนี้กับท่านเป็นการตอบแทนท่านรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ต้องให้สิ่งนี้สิท่านถวายกับพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องให้อย่างนี้สิความคิดแบบนี้จะทำให้ท่านใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงในจิตใจเพราะวันใดที่ท่านผิดพลาดท่านล้มลงวันใดที่ท่านไม่คู่ควรท่านจะไม่กล้าเข้ามาสู่ที่นั่งแห่งพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าเลยวันไหนที่ท่านไปกวนอ่อนแอหรือท่านผิดท่านจะไม่กล้าที่จะกลับมาหาพระเจ้าเพราะท่านคิดว่าท่านไม่คู่ควรกับมันความสัมพันธ์แบบต่างแลกเปลี่ยนตอบแทนเช่นเดียวกับบุตรน้อยหลงหายท่านจะไม่กล้ากลับมาหาบิดาในฐานะบุตรอีกแต่ท่านจะกลับมาหาแค่ในฐานะคนใช้ท่านจะไม่เข้ามาสู่ฐานะแห่งความเป็นบุตรแต่วันนี้พระเจ้าได้ยืนยันพันธสัญญาประเสริฐกับท่านว่าไม่ว่าจะสิ่งอื่นสิ่งใดที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดทั้งหมดนั้นจะไม่มีสิ่งใดสามารถพรากท่านออกจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้ารักท่านได้มากขึ้นกว่านี้และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้ารักท่านได้น้อยลงไปกว่านี้เพราะความรักพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์นั้นไม่มีเงื่อนไขจงเข้ามาสู่ที่นั่งแห่งพระคุณพระเจ้า
จงเข้ามาสู่ข่าวประเสริฐที่เป็นข่าวประเสริฐที่แท้จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่เพียงแต่บอกว่าทำดีอะไรเพื่อมาแลกแต่เป็นข่าวประเสริฐที่บอกว่าประเสริฐจริงๆโดยไม่มีเงื่อนไขจงเข้ามาสู่แก่นหัวใจแห่งข่าวประเสริฐที่ไม่ต้องบวกเพิ่มในสิ่งอื่นใดพระเจ้าทรงรักท่านและท่านได้รับพรผ่านทางการเสียสละของพระเยซูคริสต์เขาเฝ้าที่พระพักพระองค์ไม่ใช่โดยความดีเราทำแต่โดยพระคุณโดยพระคุณเท่านั้นเขาเฝ้าที่พระพักพระองค์เข้าเฝ้าที่พระพักพระองค์ไม่ใช่โดยความดีเราทำไม่ใช่โดยความดีเราทำแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ความกรุณาของพระองค์ที่ไม่เคยสิ้นสุดไปจากชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าข้าเราขอบคุณที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักความเมตตาที่ไม่เคยสิ้นสุดไปและจิตใจของเราทั้งหลายนั้นสามารถสัมผัสถึงสิ่งเรารู้ว่าไม่มีคุณความดีใดจะมาแลกกับพระคุณของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเราขอบคุณพระองค์และเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งประเสริฐนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งประเสริฐนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูแต่โดยพระคุณแต่โดยพระคุณโดยพระคุณเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้สัมผัสการยอมรับของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเราได้สัมผัสถึงบิดาที่รอคอยบุตรน้อยที่หลงหายคนนั้นและเมื่อบิดาได้เห็นบุตรน้อยแต่ไกลบิดาวิ่งเข้าไปและสวมกอดเขาเอาเสื้อคลุมมันใหม่ให้แก่เขาเอาแหวนสวมให้แก่เขานำรองเท้ามาให้เขาสวมรองเท้าคือสัญลักษณ์แห่งการเป็นบุตรไม่ใช่ทาสที่ต้องเดินเท้าเปล่าอีกต่อไปบัดนี้เราได้กลับสู่ฐานะแห่งการเป็นบุตรที่ไม่ต้องเดินเท้าเปล่าไม่ต้องเนื้อตัวมอมแมมเราได้รับการสวมแหวนแห่งสิทธิอำนาจเราได้เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเราได้สัมผัสถึงพระคุณความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อาเลลูยามีพี่น้องกี่ท่านในวันนี้พระเจ้าได้มาเปลี่ยนจิตใจของท่านก่อนหน้านี้ท่านเคยมีความคิดว่าท่านจะต้องทำความดีอะไรบางอย่างให้คู่ควรท่านคิดว่าท่านต้องดีเพียงพอเพื่อพระเจ้าจะรักท่านแต่วันนี้พระเจ้าพูดกับท่านแล้วว่าไม่ใช่โดยความดีของท่านแต่ด้วยการเสียสละด้วยการไถ่บาปของพระเยซูท่านจึงสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าสู่ที่ประทับ
ของพระองค์ได้เสมอวันนี้กี่ท่านพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจท่านแบบนี้ท่านกลับใจและท่านได้รับความเข้าใจใหม่ท่านจะมีความกล้าในการเข้าสู่ที่นั่งแห่งพระคุณพระกรุณาพระเจ้าทุกครั้งยามต้องการยกมือขึ้นในอธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนที่พยายามทำดีเพียงเพื่อให้ควบควรแต่พอพระเจ้ารักข้าพเจ้าอย่าไม่มีเงื่อนไขข้าพเจ้าจึงทำดีเพื่อตอบสนองความรักของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงซาบซึ้งใจในพระกรุณาพระองค์และได้เปลี่ยนแปลงจิตใจภายในจนความดีเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นข้าแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเปลี่ยนจิตใจของเราที่เราเองจะกล้าเข้าสู่ที่นั่งแห่งพระกรุณาเสมอในทุกคราเมื่อยามต้องการอย่าให้บาปหรือความอ่อนแอใดๆทำให้เราเกิดความกลัวอย่าให้บาปหรือความอ่อนแอใดๆทำให้ปิดกั้นเราจากพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าอีกต่อไปบัดนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่ไม่จำกัดของพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ